ตอนนี้อยู่ในทะเลที่โล่งโจ้งไม่มีอะไรเลยสุดลูกหูลูกตาเฮ้ยเราจะรอดไหมเนี่ยแต่อย่างน้อยในนี้ก็ปลอดภัยไม่น่ามีอะไรมาทำร้ายเราได้โอเคก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมอยู่บนแพอันเล็กๆท่ามกลางมหาสมุทรอันแสนกว้างใหญ่ทุกคนอาจจะสงสัยว่าทำไมผมถึงมาอยู่ตรงนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้นั้นผมเจอเรื่องบางสิ่งบางอย่างที่ผมไม่คิดว่าผมจะต้องเจอมาทำให้ชีวิตผมเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงผมก็เลยต้องหนีหัวซุกหัวซุนจนมาอยู่ตรงนี้ยังไงล่ะผู้คนบางคนอาจจะรู้แล้วว่าผมเจอกับอะไรเพราะว่าชื่อคลิปมันก็เขียนอยู่แล้วนะแต่ถ้าเผื่อใครยังไม่รู้นะครับผมจะเล่าย้อนไปให้ฟังแล้วกันว่าผมเจอกับเรื่องอะไรทำไมผมต้องหนีหัวซุกหัวซุนมาอยู่กลางทะเลแบบนี้เอาละเรื่องทั้งหมดนั้นมันก็มีอยู่ว่าไอ้วันหยุดอากาศร้อนๆแบบนี้มาเดินห้างให้เย็นๆไอ้แล้วมาซื้อเครื่องดื่มชูกำลังร้านนี้กินสักหน่อยแล้วกันเครื่องดื่มชูกำลังร้านนี้บอกเลยว่าเด็ดสุดนะครับมันชื่อว่าเครื่องดื่มบูทรายโอเคครับผมขอ1แก้วเยี่ยมเลยครับขอบคุณครับขอซดหน่อยแล้วกันกินแล้วดีโอ้เครื่องดื่มนี้มันสุดยอดจริงๆอีกป๋องอยู่นิ่งไม่ได้แล้วอยู่นิ่งไม่ได้แล้วต้องหาอะไรทำโอ้ยประตูเปิดประตูเหรอฮะทำไมประตูไม่ไหวแล้วต้องอีกซดโอ้ my god ยอดเครื่องนี้มันซดอันนี้รถใครวะเนี่ยรถใครไม่รู้ขอยืมหน่อยรถร้อนเออร้อนไอ้ค่อยเย็นขึ้นหน่อยซดอีกแก้วไม่ไหวแล้วรู้สึกต้องอยากหาอะไรทำอยู่แบบนี้มันโล่งเกินต้องหาอะไรทำรถคึกจัดเอาเรื่อยมาผ่ารถซะเลยคึกจัดเครื่องดื่มชูกำลังมันสุดยอดยอดมากโอเคไม่ไหวแล้วอีกดกหนึ่งคันนี้มาเลยคันนี้รถเกกาจริงไอ้พวกรถกากๆชนให้หมดเฮ้ยข้างหน้านั้นสดสุดยอดเอาละได้มันละข้างหน้ามีรถเกกาจริงนี่ไงสับนี่ไถเออสุดยอดพอรถไปอยู่รวมกันอย่างนี้แล้วก็เผามันซะเลยเอามันให้เละอย่าให้มันเหลือมันยังไม่พอซดเครื่องดื่มนี้มันบูทายเครื่องดื่มนี้สุดยอดมากซดมันต้องเดือดกว่านี้มันต้องเดือดแบบนี้ไอ้พวกรถนี่โอ้โหสะใจเป็นบ้าได้ทำลายรถเล่นรถใครไม่รู้แต่ลาก่อนเดือดเครื่องดื่มนี้มันฟิตจัดคลั่งแล้วสะใจเป็นบ้าขอซดอีกป๋องสุดยอดไปเลยไอ้รู้สึกดีวันนี้เป็นวันที่ดีจริงๆแค่ดื่มเครื่องดื่มบูทายแล้วออกไปอารวาสให้เต็มกราฟแบบนี้มันสุดจริงๆเฮ้ยแกที่ยืนโง่ๆอยู่ข้างหน้าฉันน่ะแกใครวะเฮ้ยใครเฮ้ยแกมันใครตัวอะไรกันเนี่ยแกทำไมแกถึงทำอย่างนั้นแกพูดเรื่องอะไรฉันทำอะไรที่ฉันดื่มเครื่องดื่มนี่เหรอก็เพราะมันสดชื่นไงไม่ฉันไม่ได้พูดถึงเครื่องดื่มแกเลิกพูดไปแล้วหน้าตาแกมันพลึกพิลั่นจริงๆเลยแกมันตัวอะไรกันแน่เนี่ยฮะแกไม่ต้องมาพูดมากแกมันเป็นไอ้คนสารชั่วทำไมแกถึงทำร้ายพี่น้องพวกพ้องฉันแบบนั้นพี่น้องของแกอย่างนั้นเหรอพี่น้องของแกคืออะไรคือรถพวกนี้เหรอรถพวกนี้มันมีชีวิตที่ไหนมันไม่มีพี่น้องมันก็แค่เศษเหล็กเนี่ยเข้าใจไหมจะกล้าพูดแบบนั้นต่อหน้าฉันได้ยังไงแกไม่รู้หรอกว่าฉันเป็นใครฉันคือรถนักกินในตำนานชื่อของฉันคือกินจุและแกมาก้าวก่ายพี่น้องของฉันฉันจะทำให้แกต้องเสียใจทำให้ฉันต้องเสียใจอย่างนั้นเหรอแกมันก็เป็นแค่รถหน้าตาอัปลักษณ์ตัวหนึ่งแกทำอะไรฉันได้ฉันมีเครื่องดื่มบูทายเลยนุ้ยเข้าใจหรือเปล่าถ้าแกอยากจะทำอะไรฉันแกก็มาดิฉันพร้อมรับมืออยู่แล้วได้งั้นเราได้เห็นดีกันแน่มนุษย์กระจอกใช่และนั่นแหละผมไม่ควรพูดแบบนั้นเลยการผมพูดแบบนั้นผมเสียใจจริงๆที่ผมพูดแบบนั้นไปเพราะชีวิตผมเละเทะหลังจากนั้นตื่นเช้ามาในวันที่อากาศร้อนแบบนี้โคตรเซ็งเลยหาอะไรกินหน่อยดีกว่ากินอะไรดีโอ้ยเสียงอะไรวะเสียงอะไรทำไมมีรถมันระเบิดอยู่หน้าบ้านเราวะน่ะเฮ้ยงี่เอาเป็นบ้าเลยช่างมันละกันเราไปหาอะไรกินดีกว่าเอ้ย
ใครอะทำอะไรอีกแล้ววะเนี่ยเฮ้ยมันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นวะเนี่ยอยู่ก็มีรถมันระเบิดที่หน้าบ้านเนี่ยฮะใครเขาทำอะไรแบบนี้กันเนี่ยนี่เงาเป็นบ้าเลยเฮ้ยอะไรกันวะวันหยุดก็ร้อนพอและยังจะมีคนมาอะไรอีกกดน้ำกินสักหน่อยแล้วกันเอ้ยแกเฮ้ยใครเขาเรียกเลยวะอ้าวเฮ้ยมาแกมาอีกแล้วเหรอฮะไอ้จุกจิกหรือชื่ออะไรนะกินจุอะไรของแกน่ะฉันบอกแกแล้วไงฉันจะตามล่าแกแล้วทำให้แกต้องชดใช้กับสิ่งที่แกทำกับพี่น้องของฉันแกจะมาทำอะไรฉันได้แกมันก็เป็นแค่รถพูดได้แค่นั้นแหละเพื่อแกจะยังไม่รู้ฉันส่งสัญญาณเตือนไปให้แกแล้วยังไงล่ะคือแกเอารถมาระเบิดเล่นเนี่ยนะนายแกบอกว่าฉันทำลายพี่น้องแกแต่แกเอารถที่เป็นพี่น้องแกมาระเบิดเล่นโชว์ฉันเนี่ยนะฉันไม่ได้ทำแบบนั้นพวกเขาตั้งใจจะเสียสละตัวเองเพื่อให้แกต้องชดใช้กับสิ่งที่แกทำแล้วไงแกจะทำอะไรฉันฉีดน้ำมันเครื่องใส่ฉันหรือยังไงฉันไม่ได้จะทำอะไรแกแล้วไงถ้าแกไม่ทำอะไรฉันแกจะมาทำซากอะไรฮะก็ใช่ฉันไม่ทำอะไรแกหรอกแต่พวกเขาทำพวกเขาพวกไหนอะพวกที่อยู่ข้างหลังแกข้างหลังฉันเหรอก็มันก็วัตเตอร์ทำไมมันมีรถเยอะจังมีรถถังด้วยอะไรเฮ้อแกจะกินฉันแกจะทำอะไรฉันบอกแล้วฉันจะไม่ทำอะไรแกอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาฉันไม่ทำอะไรแกแต่พวกเขาทำแน่พวกเขาทำอะไรอย่าไม่ผมขอโทษผมผิดไปแล้วอย่าจะทำร้ายผมจะทำร้ายผมรถจะชนอย่าขอร้องเอ้ยรถชนโอเคเข้ามาในนี้เข้ามาในบ้านมาใครไม่รู้เปิดบ้านไม่ได้แล้วโอ้ตรงนี้ก็มีรถโอ้โหชิตผมต้องหาทางออกไปจากหมู่บ้านแห่งนี้เฮ้ยตรงนี้ก็มีรถผมขอโทษอย่าโอ้โหชนบ้านพังแล้วต้องหาทางออกไปจากเมืองนี้ไม่รู้แล้วไปแล้วรถบางคันมันก็ติดหล่มไปแล้วเราปีนกระแพงแล้วเจอกันเนินหนีมาโคตรไกลเดินมาที่ไหนแล้วก็ไม่รู้เนี่ยข้างหน้ามันรถบัสเหรอคงไม่ทำอะไรเราใช่ไหมโอเคโอ้ยรถพวกนี้สงบสุขดีแถวนี้น่าจะปลอดภัยแล้วครับไม่น่ามีอะไรมาทำอะไรเราได้รถบัสพวกนี้ก็ไม่น่าจะทำร้ายเราเดี๋ยวนะโอ้ my god holy shit นี่มันนรกชัดๆโอ้โหมาผิดที่ซะแล้วโอ้ยโดนบิดโดนบี้โดนขยี้แล้ววิ่งรถโอ้โหยาโอ้โหคันนี้มันมาบังโอ้ my god wow shit ยาโอ้ยอ้าหลบโอ้โหเอวโคตรผิวเอวคนผิวต้นไม้โคตรไปหมดรถตรงนี้ไปไหนดีวะเนี่ยโดนชนไม่ไหวแล้วหนีไปจนถึงไหนเลยก็ไม่รู้เนี่ยโอ้โหมันสลายชีวิตตัวเองเพื่อที่จะฆ่าผมขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยผมไม่น่าไปยุ่งกับพวกพ้องของมันเลยโอ้โหตรงนี้ก็มีรถตู้ไม่เอาแล้วทางเดียวที่เราจะรอดจากพวกรถนรกพวกนั้นทางเดียวก็คือเราต้องไปจากบนพื้นมันจะได้ตามเรามาไม่ได้เพราะฉะนั้นท้องทะเลจะไปหานายเดี๋ยวนี้แหละไปแล้วและนั่นแหละครับผมคือเรื่องราวทั้งหมดก่อนที่ผมนั้นจะมาอยู่หนีหัวซุกหัวซุนกลางทะเลแห่งนี้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันเป็นเพราะไอ้เครื่องดื่มบูทายนั่นถ้าผมไม่ดื่มมันผมก็คงไม่คลั่งและไปทำลายรถป่านนี้ผมก็คงนั่งเล่นเกมอยู่บ้านชิวๆทำไมผมต้องมาอยู่กลางทะเลด้วยวะเนี่ยเอ้ยข้าวก็ไม่มีหิวน้ำเป็นบ้าเลยน้ำทะเลก็กินไม่ได้ก็ไม่รู้อยู่ไหนแต่อย่างน้อยก็ปลอดภัยจากรถพวกนั้นเลยนะเออดีจริงๆโอ้ยว่าแต่เหมือนยินเสียงอะไรโอ้ยเรือเดี๋ยวไอ้พวกเรือนี้ก็เอาด้วยแพแตกไอ้เรือพวกนี้พายเร็วพายไปที่ไหนก็ได้อะไรเนี่ยแล้วอยู่ดีๆฝนก็ตกอีกโอ้โหพายนะชัดๆมันกำลังจะล้อมเรามันจะตีวงมาชนเราไปข้างหน้าเหมือนมีเกาะอยู่ข้างหน้านั้นเราต้องขับไปหาเกาะก่อนที่พวกมันจะมาฆ่าผมเดี๋ยวนั่นแหละอยู่ดีๆมันเกิดทอร์นาโดขึ้นทอร์นาโดพายุกลางสายฝนแบบนี้ผม
ผมไม่รอดแน่ผมอยู่ไหนลอยไปแล้วหลอนเรือตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยผมโดนพายุผมถูกพัดมาที่เกาะแห่งหนึ่งดีนะที่ยังรอดมาได้เหนื่อยเป็นบ้าโอ้ตรงนี้มีเปลด้วยขอนอนพักก่อนแล้วกันนะพรุ่งนี้จะเป็นยังไงต่อก็ค่อยว่ากันทีหลังละกันนอนก่อนไม่ไหวละได้นอนอย่างสบายใจหลังจากที่ไม่ได้นอนมานานหลายวันเยี่ยมไปเลยไอ้นั่นมันมาอีกแล้วไอ้รถเบนซ์นั่นมันมาอีกแล้วมาทำไมวะแกมาทำไมอีกยินดีฉันยินดีมากที่ได้เจอกับแกอีกครั้งฉันบอกแกแล้วว่าฉันจะทำให้แกทุกข์ทรมานเจ็บปวดที่แกทำกับพี่น้องฉันแบบนั้นก็ได้ฉันรู้ซึ้งแล้วฉันขอโทษทำไมนายโหดร้ายกับฉันแบบนี้ฉันมีชีวิตอยู่ไม่ได้ที่ฉันถูกตามล่าโดยเรือและรถทุกคันบนโลกแบบนี้ฉันไม่สนหรอกนะว่าแกจะทุกข์ทรมานมากแค่ไหนแต่ตามใดที่แกยังมีชีวิตอยู่พวกเราก็จะไม่เลิกขยี้แกจะต้องแหลกให้กลายเป็นพุยผงวันนั้นแหละแกถึงจะเป็นอิสระแกจะเอาอย่างนี้ใช่ไหมแกจะเล่นแบบนี้ใช่ไหมก็ได้มาสิแกพวกพ้องของแกจะกี่พันกี่ล้านคันก็ไปเอามาให้หมดฉันจะไม่อยู่แบบหลบหนีอีกต่อไปฉันจะฆ่าพวกแกเองพวกแกพยายามฆ่าฉันมาหลายรอบแต่ฉันก็รอดมาได้เพราะชะตากรรมบอกให้ฉันรอดแม่งไอ้โคตรเบียวเลยฉันจะฆ่าแกแน่พวกแกทั้งหมดได้ถ้าแกต้องการแบบนั้นก็ลองดูสิแกเดินไปเรื่อยๆตามแผ่นดินใหญ่เดี๋ยวแกจะเจอกับฉันพวกฉันจะรอแกอยู่ตรงนั้นฉันเข้าใจแล้วทีนี้แกก็สายหัวไปได้แล้วไปเจอกันที่สนามรบเอาล่ะเราจะไม่หลบหนีอีกแล้วมันจะไม่หนีอีกแล้วไอ้เจ้าพวกรถพวกนั้นมันก็เป็นแค่เศษเล็กสิ่งที่เราต้องทำก็แค่ขจี้มันให้หมดทุกคันบนโลกแค่นั้นเองเอาล่ะสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือเราต้องสร้างอุปกรณ์ในการต่อสู้กับมันใช่ลืมไปเรามีค้อนติดตัวอยู่อันนึงเราสามารถเอาค้อนมาทุบของเพื่อสร้างอุปกรณ์ได้ถูกต้องแล้วทุบต้นไม้ทุบโอเคทุบต้นไม้ตอนนี้นะครับผมทุบต้นไม้แล้วผมก็ได้เลื่อยมาจากต้นไม้แล้วนะครับผมเยี่ยมจริงๆเพราะฉะนั้นเราจะทุบต้นไม้ต่อเพื่อหาอาวุธเพิ่มทุบเยี่ยมมาครับตอนนี้หลังจากที่ผมทุบต้นไม้อีกต้นผมก็ได้ลูกซองมานะครับจากการทุบต้นไม้โอเคเพราะฉะนั้นผมจะทุบต้นไม้ตรงนี้จนหมดนะครับแล้วผมจะสะสมอาวุธเพื่อไปกำจัดมัน 2000 years later เอาล่ะตอนนี้ผมก็ทุบต้นไม้แทบทั้งป่าแล้วตอนนี้ก็น่าจะพอโอเคตอนนี้ผมพร้อมแล้วผมได้อาวุธมาเยอะมากเลยนะครับผมโอเคผมจะเดินเข้าไปข้างหน้านั้นแล้วก็ไปหามันแล้วก็จัดมันทั้งหมดจนสิ้นซากซะไปครับเราไปลุยกันเลยเอาล่ะเราเดินมาที่บนแผ่นดินใหญ่แล้วเตรียมตัวให้พร้อมครับทุกคนนี่คือศึกตัดสินของเรากับไอ้รถพวกนั้นนั่นไงเหมือนข้างหน้าจะเห็นแล้วและข้างหลังโอ้ my god มันยกพวกมาเยอะขนาดนั้นเลยอย่างนั้นเหรอก็มาสิฉันมารับคำท้าของแกแล้วเจ้ากินจุฉันยินดีจริงๆที่ยินแบบนั้นพวกฉันน่ะเตรียมตัวกันมาอย่างดีมากันหลายสิบคันพร้อมที่จะขยี้แกให้แหลกแน่นอนแกไม่มีทางรอดไปจากที่นี่ได้นั่นเป็นคำพูดของฉันดังหากฉันรวบรวมอาวุธมาอย่างมากมายพวกแกน่ะไม่มีทางรอดไปจากฉันได้มันก็เลิกพูดพันทำเพลงแล้วมันเริ่มกันเลยดีกว่าก็ได้ตามนั้นมันเริ่มกันเลยมาเลยพวกรถนี่ทุบไม่โดนทุบโอ้ยเลื่อยไอ้ปาดมาดิปาดแกต้องเจอกับปืนลูกซองยิงไม่รอดไอ้ไงยิงกระโดดหลบยิงไปไหนนี่รถถังเหรอฮะมาดิก็มาดิก็มาอืมยิงล็อกเก็ตลันเชอร์นี่ไงรถถังหยุดนิ่งซะเฮ้ยๆคันนี้อ้อยแกปืนกลยังไงนี่ไงเป็นไงล่ะฮะมายุ่งผิดคนแล้วมายุ่งผิดคนแล้วเว้ยนี่ตายซะยังอยู่เหรอลอยไปเลยพวกรถกระจอกมากันอีกฉันมีฝ่ามืออรหันต์อยู่มาฉันจะตบนี่แน่โอ้ยเจ็บแต่ยังอยู่มาใครจะเข้ามาอีกตรงนี้มีคนยังอยู่อ่ะฮะไปโอ้ยกระเด็นกระเด็นไกลมากอ๋อ
ฉีบนิดหน่อยติดระเบิดนี่ไงโดนระเบิดลาก่อนเดี้ยงไอ้พวกรถกระจกทำไมฉันต้องหนีพวกแกนี่โดนโอ้ย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 ระเบิดกระเด็นระเบิดกระเด็นรถแมคโครไม่เป็นไรลมสดน้ำสดชื่นสดชื่นไปซะเข้ามาดิก็เข้ามาดิไม่รอดก็มาดิฉันรู้มันยังไม่จบฉันรู้มันยังไม่จบยิงด้วยปืนขี้เล็บนี่ไงยิงด้วยปืนพลาสมารถคันใหญ่ฮะล้อใหญ่เลยคิดว่าจะกลัวอย่างนั้นเหรอฮะรถอะไรรถเคนเหรอยิงรถแมคโครก็มาไม่กลัวฉีดหมดมาเลยฉีดหมดไม่สนเสียงอะไรยังอยู่ในที่สุดมันก็จบสักทีสงครามนี้ผมเป็นผู้ชนะว่าแต่ไอ้หมอนั่นมันอยู่ไหนวะไอ้กินจุเนี่ยยังไม่เห็นหน้ามันเลยด้วยซ้ำมันหนีสงครามไปแล้วเนี่ยปอดแหกชะมัดเหนื่อยชะมัดใครว่าฉันปอดแหกกันอย่างนั้นแกเป็นโรคอะไรทำไมชอบโผล่มาข้างหลังฉันอยู่เรื่อยเลยเนี่ยฮะไอ้เจ้ากินจุแกมันก็แค่รถขี้ขาดคันหนึ่งฉันฆ่าเพื่อนแกจนหมดแต่แกก็ยังหนีหางจุกตูดฉันไม่ได้หนีแกหางจุกตูดฉันแกรอให้แกได้ลิ้มรสของความหวังและหลังจากนั้นฉันจะเอาความหวังของแกไปความหวังอะไรของแกต่างหากที่ไม่มีความหวังเลยอยู่แล้วพี่น้องของแกเละเทะกลายเป็นฝุ่นไปหมดแล้วแถวนี้พยายามจะรอดชีวิตกระดุกกระดิกแต่ก็ไม่รอดหรอกเพราะฉันฆ่าพวกมันจนหมดแต่แกยังไม่ได้ฆ่าฉันถ้าแกแน่จริงก็ฆ่าฉันให้ได้สิถ้าแกท้าดวลอย่างนั้นก็ได้ฉันจะฆ่าแกเองจงรับไปปืนลูกซองนี่ไงปืนแกมันกระจอกยิงฉันแค่คันเหรอคันนี่ยิงลิ้นไก่คันเหรอคันไปไงไหม้เลยแล้วสิแกก็ทำให้ฉันแค่ตัวไหม้แค่นั้นแหละแต่ฉันไม่เจ็บอะไรของแกฉันรู้ว่าแกจะตายฉันไม่ตายหรอกฉันจะเฮ้ยอย่าขอร้องอย่าเข้ามาอะไรกันฉันแค่ขู่แค่นี้แกก็กลัวแล้วอย่างนั้นเด้อแกฆ่าฉันไม่ได้อีหมอนี่มันหยามเกินไปแล้วอย่างนั้นแกต้องเจอนี่มหาอุกกาบาตไฟโลกันธมินมาเลยชื่ออลังการโดนซะยังไงก็ไม่รอดเรียบร้อยยังไงก็ไม่รอดนี่ไงเรียบร้อยเท่านี้มันก็ตายแล้วครับกระจอกจริงๆเลยแกน่ะในที่สุดทุกคนครับผมก็รอดชีวิตจากการถูกรถพวกนี้ไล่ฆ่าแล้วรถพวกนี้มันก็แค่รถกระจอกแต่หัวหน้ามันก็แค่ปากเก่งแค่นั้นแหละแกว่าใครปากเก่งฮะฉันไม่ได้ปากเก่งฮะ